สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินชายอีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องอีแหลงผู้ถูกทิ้งเพราะสกิลไร้ค่าอย่างสร้างสถานะผิดปกติกระเหยียบย่ำทุกสิ่งที่ขวางทางจนแก่งสุดในใต้เล่าในที่สุดก็มาแล้วนะครับเรื่องนี้หลังจากที่ทุกคนรอคอยกันนับหลายปีและก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20 บาทเองนะยังไงก็กดจิ้มๆกันหน่อยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยกันครับเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19 บาทจากปกติ209 บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1 เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24 ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ตัดไปที่เด็กหนุ่มคนนึงนะครับที่ดูเหมือนว่ากำลังจะโดนผู้ใหญ่หรือว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยซ้อมหรือว่าตีอยู่นะครับซึ่งเด็กชายคนนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษแล้วขอโทษอีกนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพ่อเขาเนี่ยกระทืบเขาทำไมกันนะและผู้เป็นแม่นะครับก็ไม่ได้ห้ามปามอะไรเลยดูซีรีส์ Netflix อย่างตามใจชอบและภาพก็ได้ตัดมายังปัจจุบันชายหนุ่มในตอนนั้นในตอนนี้ก็ได้โตขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อว่าโทกะนะและเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมานะครับก็ได้พบว่ามีหญิงสาวคนนึงเนี่ยที่มีชื่อว่าโซโกเนี่ยกำลังโดนแกล้งอยู่นะครับซึ่งไอคนที่มันแกล้งเนี่ยก็ได้มีชื่อว่าโอยามาดะนะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะได้เอาหนังสือหรือว่านิยายอะไรบางอย่างเนี่ยไปล้อเธอนะครับซึ่งมันก็ได้แกล้งไม่หยุดเลยนะแล้วดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆในห้องเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยด้วยรวมถึงอาจารย์อ่ะนะแล้วดูเหมือนว่าทุกคนในตอนนี้เนี่ยกำลังจะทัศนศึกษากันอยู่ดูเหมือนว่ากำลังจะไปที่ใดที่หนึ่งกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้แกล้งเธอเนี่ยนานมากแล้วนะครับดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะหมดความอดทนแล้วเพราะว่ามันเนี่ยไม่หยุดสักทีหนึ่งอ่ะนะซึ่งไม่มีคนเข้ามาช่วยโซโกเลยนะครับดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นแล้วพูดขึ้นมาว่าหยุดเถอะนะซึ่งก่อนที่จะช่วยนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ไต่ตองดูแล้วนะว่าเหมือนมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรทำนองนั้นนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีไอ้หน้าหล่อคนนึงเนี่ยที่มีชื่อว่าทาคุโตะพูดขึ้นมาว่าหยุดสักทีเถอะนะแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยยังจะไม่หยุดนะครับแถมกวนตีนอีกนะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมานะครับสถานการณ์เนี่ยก็ได้สงบลงจากคำพูดของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกกับมันไปว่านี่เบาๆมือหน่อยเลิกทำแบบนั้นได้แล้วถ้าเกิดว่ามีใครบางคนฆ่าตัวตายขึ้นมาจะลำบากเอาได้นะและโทกะหรือว่าเพกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่ามันก็จริงที่ทำตัวไม่สมกับเป็นตัวเราเองเลยเรานี่เป็นอากาศธาตุแต่ดันไปทำอะไรแบบนั้นเป็นเพราะความฝันอย่างนั้นแล้วทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเสียงของเทพธิดานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อัญเชิญไปยกคณะเลยนะและจากนั้นนะครับเมื่อสิ้นสุดเสียงหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้ถูกวาร์ปมายังต่างโลกแล้วและเมื่อทุกคนมาถึงนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจและงงนะครับว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันมันคืออะไรกันแน่พวกเราฝันไปอย่างนั้นหรออาจจะเป็นการกลั่นแกล้งกันก็ได้แล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าความหวังของพวกเราในการกำจัดความชั่วร้ายขอต้อนรับเหล่าผู้กล้าจากต่างโลกดิฉันคือเทพธิดาขอต้อนรับพวกคุณนะอาไลออนแห่งนี้เมื่อใดที่จอมจักรพรรดิมารซึ่งเป็นต้นกำเนิดความชั่วร้ายปรากฏจะมีการอัญเชิญผู้กล้ามายังต่างโลกค่ะเมื่อ200ปีก่อนต้องขอบคุณความพยายามของเหล่าผู้กล้าที่จัดการต้นกำเนิดความชั่วร้ายลงได้แต่หลังจากนั้นผ่านมาเนิ่นนานจอมจักรพรรดิมารก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหล่าผู้กล้าที่ถูกเลือกเอ๋ยได้โปรดมาเป็นกำลังให้พวกดิฉันอีกสักครั้งด้วยเถอะนะจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้งงตาแตกกันเลยนะว่านี่มันคือเรื่องล้อเล่นหรือว่าเรื่องจริงกันแน่ทุกคนได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่อยู่ตรงหน้าและทันใดนั้นเองนะครับไออาจารย์หัวกรวยเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนใจเย็นก่อนครูก็อยู่ที่นี่ด้วยถึงตอนนี้ครูจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์ก็เถอะนะเพราะอย่างนั้นตอนนี้มาฟังคำอธิบายจากท่านเทพธิดากันก่อนดีกว่าแล้วจากนั้นนะครับมันก็ได้หันไปมองหน้าอกของเทพธิดานะซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะประทับใจในตัวเทพธิดาเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะครับโทกะได้มองไปรอบๆแล้วก็ได้เห็นห้องหินขนาดใหญ่กองไฟแบบโบราณทหารที่ใช้ดาบไม่ก็หอกแล้วก็เทพธิดาดวงตาสีทองโทกะได้ทำการหยิกไปที่แก้มของตัวเองก็ปรากฏว่าเนี่ยมันคือต่างโลกจริงๆมันไม่ใช่ความฝันเลยแม้แต่น้อยแล้วจากนั้นไอ้หน้าหล่อโทคุโต
เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องก็คืออยากให้พวกเราโค่นจอมจักรพรรดิมารอะไรนั่นใช่หรือเปล่าเทพจีนาได้ตอบกลับไอ้ว่าใช่แล้วล่ะแล้วจากนั้นนะครับไอ้หน้ารอเนี่ยก็ยังได้ถามอีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ให้ความร่วมมือล่ะจะเป็นยังไงเทพจีนานะครับก็ได้ตอบกลับทุกคนไปว่าพวกคุณก็จะไม่สามารถกลับไปยังโลกแห่งเดิมได้และดูเหมือนว่าเทพธิดาเนี่ยจะรู้วิธีที่ทำให้พวกนี้เนี่ยกลับไปได้ด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีที่1ก็คือได้มาจากหัวใจจอมมารจักรพรรดิมารซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแก่นราชามารอีกวิธีนึงก็คือรวบรวมแก่นราชาที่ถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากจอมจักรพรรดิมารดับศูนย์เอาไว้ในคริสตัลบนสร้อยคอเส้นนี้และจากนั้นนะครับไอตัวป่วนเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าตลกแล้วแบบนั้นพวกหล่อนก็สบายอยู่ฝ่ายเดียวเลยละสิจอมจักรพรรดิมารมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกฉันสักหน่อยนึงอะและทันใดนั้นเองนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้ทำการเสด็จแซงนั่งคุกเข่าเฉยเลยและแถมเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าได้โปรดช่วยโลกใบนี้เอาไว้ด้วยเถอะค่ะท่านผู้กล้าแห่งการกอบกู้แล้วจากนั้นนะครับก็ได้มีหญิงสาวคนนึงเนี่ยที่มีชื่อว่าโซโกเนี่ยถามขึ้นมาว่าก็อย่างที่เห็นพวกฉันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาจู่ๆจะเอาพวกฉันไปเป็นผู้กล้ากอบกู้โลกได้ยังไงกันพวกฉันไม่มีพลังอะไรอย่างนั้นสักหน่อยซึ่งเทพธิดานะครับก็ได้บอกไว้ว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกพวกคุณน่ะมีพลังที่มนุษย์คนอื่นไม่มีอยู่กับตัวอยู่แล้วแล้วจากนั้นนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้สั่งให้ทหารเนี่ยเอาลูกแก้ววัดพลังมานะครับซึ่งลูกแก้วนี้นะครับมันก็จะทำการแบ่งแยกแรงและพลังอ่ะนะและทันใดนั้นเองนะครับจู่ๆเทพธิดาเนี่ยก็ได้เอาคนนึงที่เป็นทาสนะครับแล้วก็สัตว์มอนสเตอร์อะไรบางอย่างออกมานะครับจากนั้นนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้สั่งให้ทหารเนี่ยปล่อยโซ่นะครับแล้วไอ้มอนสเตอร์หมาป่าเนี่ยก็ได้ทำการขย่ำทาสคนนั้นจนตุยไปเลยอ่ะนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้ทำการใช้ไฟเยอร์บอลจัดการมอนสเตอร์ตัวนั้นต่อหน้าทุกคนนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยตกใจหนักมากเลยนะด้วยสายตาที่ไม่เชื่อของเขานะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยยอมทำตามเทพธิดาแต่โดยดีเลยนะแล้วจากนั้นก็มาถึงวิธีวัดพลังกันแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพลังมากมายอันเหลือล้นและพลังมหาศาลนะครับและดูเหมือนว่าไอ้หน้าหล่อเนี่ยมันจะได้แรงเอสด้วยนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนแรกเลยนะครับที่ได้แรงเอสจากการอัญเชิญเหล่านักศึกษาแห่งนี้ซึ่งเอสเนี่ยก็ยอมมาจากสเปเชียลนั่นเองและดูเหมือนว่าไอ้ตัวกวนตีนเนี่ยมันจะอยู่แรงเอนะครับและดูเหมือนว่าโซโกเนี่ยก็จะได้แรงเอสเช่นกันนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้จะได้แรงเอสมาแล้วถึง3คนนะครับนอกนั้นก็แรงเอแรงบีกันหมดเลยและคนสุดท้ายที่ได้มาวัดพลังนะครับก็คือมิโมริโทกะพระเอกของเรานั่นเองนะครับและเมื่อพระเอกทำการวัดพลังนะครับก็ปรากฏว่าลูกแก้วเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นสีม่วงแจ๋และดูเหมือนว่ามันจะสว่างน้อยที่สุดสำหรับคนที่เคยวัดพลังมาแล้วนะครับและดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะได้ถามกับเทพธิดาไปว่าตัวเขานั้นแรงอะไรกันแต่ดูเหมือนว่าเทพธิดาเนี่ยจะได้เมินโทกะไปซะอย่างนั้นโทกะเนี่ยก็ได้แอบพูดในใจว่าทำเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวตนเลยนะถูกเมินอย่างนั้นหรอตัวประกอบอากาศธาตุขนาดในต่างโลกก็ยังถูกมองว่าเป็นธาตุอากาศเลยเอาเถอะนี่แหละความเป็นจริงขนาดอยู่ต่างโลกก็ยังเป็นคนพิเศษไม่ได้เลยเราแล้วจากนั้นนะครับมันก็ได้มีคนมาวัดพลังอีกคนนึงนะซึ่งดูเหมือนว่าพลังของมันเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับจากโลกก่อนที่เป็นไอ้ขี้แพ้แต่ในโลกนี้เนี่ยมันเนี่ยมีพลังอันเหลือล้มเหลือเกินและจากนั้นเทพธิดาเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยเปิดสเตตัสออกมาซึ่งดูเหมือนว่ามิโมริโทกะพระเอกของเราเนี่ยสเตตัสก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนเอามากๆเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในภายหลังเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มกันได้ทุกคนเลยนะและเมื่อเทพธิดาเห็นสเตตัสของโทกะหรือว่าพระเอกเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้เมินเฉยไปเลยนะและดูเหมือนว่าสกิลของพระเอกเนี่ยจะเป็นการสร้างสถานะชาหรือก็คือสกิลพาราไลท์นั่นเองซึ่งพระเอกของเรานะครับดูเหมือนว่าจะมีถึง3สกิลเลยนะในตอนนี้สกิลที่1นะครับก็คือสกิลพาราไลท์สร้างสถานะชานั่นเองส่วนสกิลที่2นะครับก็คือสร้างสถานะหลับสลีปและสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสร้างสถานะติดพิษหรือพอยซันนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าสกิลของพระเอกเราเนี่ยมันจะไม่ใช่สกิลจู่โจมเลยนะเป็นสกิลสร้างสถานะหมดเลยและด้วยเหตุนี้นะครับพระเอกเนี่ยก็เลยได้ถูกเทพธิดาเมินเฉยเลยนะและจากนั้นนะครับเมื่อทุกคนรู้สกิลของตัวเองแล้วเนี่ยเทพธิดาเนี่ยก็ได้ทำการประกาศอะไรสำคัญนะซึ่งเทพธิดาเนี่ยก็ได้เชิญโทกะหรือว่าพระเอกเนี่ยมาตรงแท่นอัญเชิญอะไรบางอย่างนะซึ่งมันก็คือแท่นวงเวทนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าระดับของคุณคือแรงอีซึ่งเป็นผู้กล้าแรงต่ำที่สุดในบรรดาทุกคนเลยในอดีตผู้กล้าที่มีแรงต่ำสุดมักเป็นตัวตนที่ถ่วงแข้งถ่วงขาผู้กล้าแรงสูงกว่าเสมอดังนั้นผู้กล้าที่จัดอยู่ในกลุ่มนั้นจำเป็นต้องกำจัดทิ้งค่ะเทพธิดาได้ยิ้มออกมาหน้าตาละลื่นซึ่งโทกะนะครับก็ได้งงนะกำจัดอย่างนั้นหรอใช่แล้วกำจัดแต่ว่าจู่ๆจะกำจัดทิ้งทันทีเลยเดี๋ยวผู้กล้าคนอื่นจะช็อกเอาเป็นว่ามันมีเครดิตส่งผลกระทบกับเหล่าผู้กล้าระดับสูงอยู่ด้วยนะเพราะอย่างนั้นพวกดิฉันจึงตัดสินใจจะให้โอกาสผู้กล้าที่แรงต่ำที่สุดค่ะผู้กล้าแรงต่ำที่สุดจะถูกส่งไปยังโบราณสถานแห่งหนึ่งผ่านวงเวทเคลื่อนย้ายนั่นแหละหากรอดมาจากโบราณสถานที่ถูกส่งตัวไปกลับมาได้อย่างปลอดภัยก็จะไม่ว่าอะไรอีกลาไลออนจะให้สิทธิ์ในการใช้ชีวิตอย่างอิสระซึ่งโทกะนะครับก็ได้ถามกับเทพธิดาไปว่ามันเป็นโบราณสถานที่อันตรายอย่างนั้นเหรอครับเทพธิดานะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าใช่แล้วล่ะอาชญากรและผู้กล้าส่วนใหญ่ที่ถูกตัดสินว่าเป็นอันตรายเกินไปในอดีตจะถูกส่งไปยังโบราณสถานแห่ง
งนั้นเหมือนกันทั้งหมดเดี๋ยวจะบอกชื่อโบราณสถานให้ฟังเป็นกรณีพิเศษเลยก็แล้วกันชื่อเรียกก็คือโบราณสถานล้างนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าไอโบราณสถานล้างนะครับอัตรารอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศูนย์กันเลยทีเดียวเชียวเอาง่ายๆไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนอยู่รอดได้นะครับเพราะว่ามันมีแต่มอนสเตอร์ที่น่ากลัวและอันตรายทั้งนั้นเลยนะเอาง่ายๆเทพธิดาเนี่ยก็หมั่นไส้พระเอกหรือว่าโทกะเป็นอย่างมากเลยกะจะส่งพระเอกเนี่ยไปยังสถานที่โบราณนะแล้วจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องสกิลของเขานะครับว่าสกิลของเขาเนี่ยมีประโยชน์นะอะไรทำนองนั้นสกิลของเขาเนี่ยสามารถสร้างสถานะผิดปกติได้ดูเหมือนว่าจะทำให้เป็นอัมพาตได้ด้วยแต่เทพธิดานะครับก็ไม่ได้สนใจและยังบอกว่าสกิลของพระเอกเนี่ยกากที่สุดแล้วในบรรดาสกิลทั้งหลายมันไม่มีประโยชน์สำหรับการใช้จริงเลยแม้แต่น้อยแล้วจากนั้นนะครับในระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยและดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆเนี่ยมันจะได้รำคาญโทกะหรือว่าพระเอกนะครับซึ่งไอ้หน้ารอเนี่ยก็ได้บอกว่ารีบๆจบเรื่องสักทีเถอะหัดดูรอบข้างบ้างสิพวกผู้หญิงก็จะเหนื่อยกันแล้วเนี่ยน่าสงสารจะตายไปและจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ลุมด่าพระเอกกันนะว่าทำตัวไร้ค่าอะไรทำนองนั้นและทันใดนั้นเองเพื่อนที่พระเอกหรือว่าโทกะคอยช่วยเหลือเนี่ยก็ได้เข้ามาตบไหล่ซึ่งมันเนี่ยมีชื่อว่ายาสื่อนะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนแรกเนี่ยโทกะจะได้นึกว่าไอ้เจ้ายาสื่อเนี่ยจะเข้ามาช่วยอะไรทำนองนั้นนะแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยยังจะเข้ามาเหยียดหยามพระเอกอีกนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นถึง E rank นั่นเองแรงที่ต่ำที่สุดนั่นเองนะครับเอาง่ายๆว่าไอ้เจ้ายาสื่อเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้คุณคนเลยนะครับทั้งที่เมื่อก่อนพระเอกเนี่ยคอยช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตมันมาโดยตลอดแท้ๆแต่ในตอนนี้ที่มันมีแรงสูงกว่าพระเอกเนี่ยมันกลับมาซ้ำเติมใช่อย่างนั้นและจากนั้นนะครับเทพธิดาเนี่ยก็ได้ทำการทำให้วงเวทเนี่ยเปล่งแสงเพื่อที่จะทำการอัญเชิญหรือว่าส่งตัวโทกะไปยังโบราณสถานล้างนะครับและจากนั้นไอ้เทพธิดาเนี่ยมันก็ได้โยนถุงอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือถุงหนังกากๆนะครับมันก็คือยูนิคไอเทมของโทกะนะและทันใดนั้นเองนะครับโซโกนที่เป็นแรงเอสเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเทพธิดานะแต่ดูเหมือนว่าเทพธิดาเนี่ยจะไม่ได้ฟังอะไรเลยและจากนั้นเทพธิดาเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีไปที่โซโกเพื่อที่จะทำให้โซโกเนี่ยสลบจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับซึ่งการโจมตีแรกเนี่ยโซโกก็รับไว้ได้ทันเวลาแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีครั้งที่2ของเทพธิดาเนี่ยจะทำให้โซโกเนี่ยโดนต่อยเข้าไปเต็มๆท้องจนทำให้เธอเนี่ยสลบลงไปนะครับและก่อนที่จะโดนวาร์ปไปเนี่ยโทกาเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่านางสาระเลวและทันใดนั้นเองโทกาเนี่ยก็ได้ทำการใช้เวทมนต์พาราไลซ์สร้างสถานะผิดปกติใส่เทพธิดานะครับแต่ดูเหมือนว่าเทพธิดาเนี่ยจะมีสกิลต้านทานเวทหรือว่าดิสเปลติดตัวอยู่นะซึ่งสกิลขั้นต่ำเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีใส่เทพธิดาได้และจากนั้นเทพธิดาเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าทุกท่านคะนี่แหละคือแรงอีตัวตนของผู้กล้าที่ถูกคัดทิ้งซึ่งเป็นพวกขี้แพ้และทันใดนั้นเองไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้ทำการใช้เวทมนต์แรงเอสของมันนะครับออกมาโชว์นะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นพลังทำลายล้างที่สูงเอามากๆเลยนะครับดูเหมือนว่าของฉันจะใช้ได้สินะดีนะที่ออมแรงเอาไว้และจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้หัวล้อย่อโทกะนะครับซึ่งดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะโดนดูถูกเอามากๆเลยและจากนั้นเทพธิดาเนี่ยก็ได้ถามกับโทกะไปว่ามีอะไรอยากจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าคะซึ่งโทกะนะครับก็ได้ร้องไห้น้ำตาไหลออกมานะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าไปลงนรกซะไอเทพธิดาเฮงซวยเอ้ยและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการถูกว้าไปยังโบราณสถานนะครับแต่ก่อนที่ร่างกายของเขาจะหายไปเนี่ยเขาก็ได้ทำการชูนิ้วกลางให้กับเทพธิดานะครับถ้ารอดกลับมาได้ก็เตรียมใจเอาไว้ให้ดีเลยและเมื่อโทกะรู้สึกตัวอีกทีนึงนะครับเขาก็ได้อยู่ที่ไหนไม่รู้โคตรมืดเลยสเตตัสโอเพนและดูเหมือนว่าจะเปิดสเตตัสไม่ได้นะเนื่องจากวิสัยทัศน์มันย่ำแย่หรือว่ามืดเกินไปนั่นเองแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการถ่ายแกนเวทเข้าไปในถุงนะครับซึ่งมันก็ทำให้เปล่งแสงออกมานะรู้สึกได้เลยว่าเวทมนต์ของฉันกำลังถูกใช้อยู่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นถ้ำเลยแฮะมากกว่าโบราณสถานอีกแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้เจอหัวกะโหลกมากมายนับไม่ถ้วนนะครับและทันใดนั้นเองโทกะเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีจากด้านหลังแต่ทว่าโทกะเนี่ยก็ได้หลบได้ด้วยความบังเอิญนะและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้วิ่งหนีสุดชีวิตซึ่งไอ้มอนสเตอร์เนี่ยมันก็ได้ไล่ตามนะเลเวลอะไรแรงอะไรเนี่ยสามารถได้ถึงความกระหายเลือดเลยอ่ะมันคือจิตสังหารของจริงเลยนะแบบนี้ก็ตกเป็นเป้าหมายสิทำได้แค่วิ่งหนีตามสัญชาตญาณอย่างนั้นหรอมันยังไม่อยากตายเลยอ่ะยังไม่อยากตายร้องไห้อีกแล้วตัวเราแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเสียใจหรือว่าดีใจหรอกนะมันเป็นเพราะความกลัวต่างหากแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้วิ่งหนีสุดชีวิตแล้วก็ได้คิดได้ว่าเดี๋ยวสินี่มันไม่ใช่ความกลัวสักหน่อยเราไม่ได้กลัวมันคือความรู้สึกที่เพิ่งได้สัมผัสมันไม่ใช่ความกลัวเลยเราเนี่ยเจ็บใจต่างหากเล่าแล้วจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่านี่มันคือจุดจบของเราสินะอาวุธก็ไม่มีสเตตัสก็กากสกิลก็โคตรกากอับจนหนทางชิบหายทุกอย่างมันจบแล้วแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าฉันต้องการ
พลังและทันใดนั้นเองนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้งานสกิลพาราไลซ์ซึ่งมันก็คือการสร้างสถานะชาหรือสถานะผิดปกตินั่นเองจากการไล่เวทเพียงครั้งเดียวของโทกะนะครับก็ทำให้ไอ้มอนสเตอร์สัตว์ประหลาดเนี่ยเฉยนิ่งไปเลยนะแน่นิ่งไปเลยนะแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้วิ่งหนีต่อไปจนกระทั่งตัวเองเนี่ยได้มาเจอกับสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีไปที่โทกะแต่ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะทำการใช้เวทมนต์พาราไลซ์ไปได้นะซึ่งมันก็ได้ผลด้วยนะครับมันไม่ใช่ปฏิหาริย์เลยมันคือสกิลของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าการใช้สกิลสำเร็จ2ครั้งแล้วก็มันไม่ใช่ปฏิหาริย์แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วล่ะสมมติว่าเวทมนต์ของต่างโลกใบนี้กับสกิลสร้างสถานะผิดปกติของเราแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงล่ะสเตตัสโอเพนพอใช้สกิลกับเทพธิดากับมิโนโทรัสแล้วก็เจ้านี่ไปอย่างละครั้งมานาพอยต์ของเราหรือว่า MP ของเราเนี่ยก็จะหมดแล้วอย่างนั้นสินะถ้าเกิดใช้สกิลไม่ได้ขึ้นมาก็เท่ากับว่าถึงทางตันเลยสินะแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้สกิลพอยซันหรือว่าใช้พิษนะครับใส่ไอ้เจ้ามอนสเตอร์ข้างหน้าจนทำให้ไอ้มอนสเตอร์ข้างหน้าเนี่ยกระอักเลือดออกมาเลยนะแล้วทันใดนั้นเองมิโนโทรัสเนี่ยก็ได้ตามมาติดๆจากด้านหลังผลของพาราไลซ์ในตอนแรกหมดแล้วอย่างนั้นหรอแกเองก็จะพยายามฆ่าฉันเหมือนกันสินะคงจะพยายามหน้าดูเลยจะว่าไปแล้วปกติแล้วแบบนี้ตามทฤษฎีแล้วต้องมีคนมาช่วยสิและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้นึกถึงคำพูดของเทพธิดาและเพื่อนๆของเขานะครับหวังว่าจะตายอย่างน่าสมเพชนะคะโทกะมิโมริอย่ามาล้อเล่นนะโว้ยและในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกะพระเอกของเราเนี่ยมานาพอยต์ของเขาจะกลายเป็นศูนย์แล้วนะครับเราไม่ได้เป็นฮีโร่หรือว่าฮีโร่อินสักหน่อยเป็นเพียงขยะอากาศธาตุไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเราหรอกเพื่อมีชีวิตรอดถึงต้องฆ่ายังไงเล่าอย่าพึ่งพาอย่าฝากฝังอย่าคาดหวังเราจะบดขยี้ทุกสิ่งอย่างเอาละมาเริ่มกันเลยการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและพาไปได้ตัดไปที่ใดที่หนึ่งตัดไปกลางป่าลึกในตอนนี้ก็ได้มีสาวเอลหุ่นดีกำลังอาบน้ำอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าตัวตนของเธอเนี่ยจะได้เปิดเผยออกมาในตอนหน้านะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ